เกตเมื่อไหร่พี่ชายเกตจะมาเนี่ยเกตเอาพี่อุ๊ดมาแล้วครับอันนี้แฟนผมเองนะครับหมวยหมวยส่วนนี้พี่โอ๊ตแล้วก็พี่สะใภ้สวัสดีค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าพี่มาครับเดี๋ยวผมขึ้นถึงเป็นไรหรือเปล่าพี่ไม่เป็นไรขอคอยลุกนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับแค่นี้เองสบายมากมาครับเรามาทานข้าวกันดีกว่าพี่โอ๊ตพี่ลองชิมนี่ดูนะฝีมือแฟนผมเองอร่อยมากพี่โอ๊ตจะทันหรือเปล่าดื่มน้ำก่อนนะพี่เกตตามฉันมาพวกพี่ทันกันก่อนเลยนะเดี๋ยวผมมาไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรหมวยออกมาทำไมเรากำลังทานข้าวกันอยู่นะนี่เกตอาการพี่ชายเกตน่าเป็นห่วงมากนะกินข้าวเองก็แทบจะไม่ได้เดินก็จะไม่ไหวละเกตรู้แล้วไงต่อไม่พาไปรักษาก็เกตพาไปรักษาแล้วแต่มารักษาไม่ได้ไงแกก็เลยต้องมาดูแลเองอีกอย่างที่บ้านก็น้ำท่วมเลยทำให้พี่สะใภ้ตกงานไปด้วยอ่ะไม่รู้แหละถ้ามีพี่ชายเกตที่บ้านก็ต้องไม่มีฉันทำไมหมวยพูดแบบนี้อ่ะนั่นมันพี่ชายเกตนะถ้าเกตไม่ดูแลแล้วใครจะเป็นคนดูแลล่ะแล้วเกตมีปัญญาไหมล่ะเราไม่ได้รวยล้นฟ้านะหมวยเกตไม่อยากทะเลาะเรื่องนี้ถ้าไม่อยากทะเลาะเรื่องนี้ก็ไปจัดการกับเรื่องพี่ชายซะระวังจะเข้าเนื้อแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนป้าพี่เราทานข้าวกันดีกว่าเหมือนเขาไปอาบน้ำละเกตที่ทำให้เกตไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ว่าที่บ้านพี่น้ำท่วมพี่ก็ไม่อยากรบกวนเกตหรอกไม่นะครับพี่ทำไมพี่คิดแบบนั้นล่ะก็พี่เป็นแบบนี้ไงเดินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สะดวกต้องลำบากเกตตลอดเลยไม่เลยพี่อย่าคิดแบบนั้นสิพี่บอกคอยดูแลผมมาตลอดพ
ี่เหนื่อยกว่าผมอีกมากค่าแรงของนายวิ่งนี้ 3,500 นะแต่เอาไป 4,000 ไม่ต้องถอนขอบครับเฮียตั้งใจทำงานล่ะเก็ตเงินนี่ไปจ่ายค่าเทอมนะแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยขอบคุณมากครับพี่โอ๊ตเข้าบ้านไปทำงานได้แล้วแล้วแฟนเก็ตจะรับพี่ได้เหรอที่พี่เป็นแบบนี้ช่างมันนะพี่อย่าคิดมากเลยมาหาข้าวกันดีกว่าหาเลยครับขอบคุณนะเกียรติน่ะแล้วที่แกหอบอะไรมาแกรีบเอาขยะน้ำเน่าของแกเนี่ยไปทิ้งเลยนะมันไม่ใช่ขยะนะก็เห็นอยู่ว่ามันคือขยะไม่รู้แหละแกรีบออกไปทิ้งแบบนี้เลยนะออกไปสิไม่ได้พี่จะเก็บไว้ให้นะเกียรตินี่พูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมจะเอาไปทิ้งเองหรือจะให้ฉันเป็นคนเอาไปทิ้งให้อยู่ในนี้นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหวยพูดแรงของหวยเนี่ยแกก็ดูพี่ชายแกสิเป็นพิการไม่พอสงสัยจะเป็นประสาทด้วยละมั้งหวยมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับพี่ชายแกแบบนี้อีกอย่างที่นี่มันบ้านแกนะนี่แกดูฉันเหรอแกก็ดูพี่ชายแกสิเอาขยะเน่าๆเนี่ยเข้ามาในห้องนอนฉันพี่โอ๊ตเขาอาจไม่ได้ตั้งใจก็ได้หวยช่วยเข้าใจหน่อยสิฉันไม่เข้าใจมันเป็นพี่ชายเกตไม่ใช่พี่ชายมวยได้งั้นถ้าเป็นแบบนี้เกตว่าเราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แหละนี่เกตบอกเลิกฉันหรอฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าฉันเนี่ยจะไม่ยอมเป็นเมียที่โง่เข้ามาอยู่กับครอบครัวฉันจนแบบนี้หรอกใช่มวยคิดถูกแล้วแหละแต่ถ้าเกตต้องเลือกอีกกี่ครั้งยังไงแกก็เลือกพี่ชายแกอยู่ดีไอ้น้องรักเดี๋ยวพี่จะพาไปกินหมูกระทะอยู่แค่นี้เองได้พี่ไปไปกันพี่โอ๊ต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 ฉันก็จะรอดูเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือกันได้อีกสักกี่น้ำเราไปข้างนอกกันนะพี่เจสพี่ขอโทษพี่ว่าเกียรติกลับไปคุยกับแฟนดีๆดีกว่าเดี๋ยวพี่ออกไปหาที่อยู่ใหม่เองพี่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละพี่อยู่ที่นี่แหละแฟนมาหาเมื่อไหร่ก็ได้พี่นี่คุณพี่ชายฉันจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครคนไหนเขาอยากมาเป็นแฟนน้องชายพี่หรอกถ้าพี่ยังเป็นภาระให้เขาแบบเนี้ยหุบปากซะถ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดกับพี่ชายฉันแบบนี้งั้นคุณก็รอดูเลยว่าสิ่งที่ฉันพูดอ่ะจะเป็นจริงไหมโอ้
พี่โอ๊ตพี่ไปเอาเงินทองเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนเก็ตนี่เป็นเงินที่พี่โอ๊ตเขาเก็บสะสมมาตลอดแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่พ่อแม่เก็ตเก็บไว้ให้เก็ตเก็ตหมวยขอโทษจริงๆเมื่อกี้ที่หมวยทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอ่ะจู่ๆก็มาขอคืนดีมันไม่น่าด้านไปหน่อยหรอพอเห็นเงินก็เปลี่ยนสีแทบไม่ทันเลยนะอ๋อกระเป๋าก็เก็บมาแล้วนี่ประตูอยู่ทางนี้นะออกไปได้ละคุณพี่ชายคะพอเถอะมันน่าสงเพชฉันบอกให้เธอออกไปไงออกไปสิเถอะเว้ยฉันไปก็ได้ไม่เป็นไรนะพี่อยู่กับผมที่นี่นะเข้าบ้านกันเถอะมันดับไฟล่าในตัวเองไงเฮ้ยตรงนู้นเลยพี่ครับครับตรงนู้นด้วยโอ๊ตงานเป็นไงบ้างใกล้เสร็จเต็มร้อยแล้วครับดีมากฉันว่าจะให้นายไปคุมงานที่ต่างจังหวัดพอดีฉันเปิดโครงการใหม่หัวหน้าครับผมทำงานที่นี่มาก็ปีงแล้วผมขอลาไปหาเมียหน่อยได้ไหมครับงั้นก็ได้ฉันให้นายลา5วันห้าวันเองเหรอครับเอานาถ้าเสร็จงานนี้เมื่อไหร่ฉันจะให้นายพักยาวเลยและแถมโบนัสก้อนใหญ่งั้นก็ได้ครับฉันไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊พี่กลับมาแล้วเปิดประตูพี่หน่อยสิพี่โอ๊ตกลับมาแล้วเหรอเฮ้ยสุภาพเฮ้ยทีละหมดจะทำอะไรอยู่พี่รอนานแล้วนะฉันนอนอยู่น่ะแล้วทำไมพี่กลับมาไม่บอกฉันสักคำล่ะก็พี่กะจะมาเซอร์ไพรส์ยังไงแต่เหมือนแพมไม่ดีใจเลยนะดีใจสิพี่กลับบ้านมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ้าเติร์ดวันนี้ฉันไปหาพี่ไม่ได้แล้วนะผัวฉันกลับมานะไปเจอกันพรุ่งนี้นะI don't know.
ที่พี่จะทำอะไรพี่ไปทำงานต่างจังหวัดก็เป็นปีแล้วนะพี่คิดถึงแพมมากเลยนี่ไม่เห็นหรอว่าฉันไม่สบายฉันง่วงแล้วแพมนี่คืออะไรพี่ไม่อยู่ที่นี่เป็นปีแล้วแพมจะกินยาคุมทำไมฉันเอาไว้กินตอนฉันปวดท้องเป็นอ่ะหรือว่าพี่คิดว่าฉันนอกใจพี่พี่ไม่เคยไว้ใจฉันเลยเปล่าพี่ขอโทษนะฉันปวดหัวฉันนอนก่อนนะแพมจะไปไหนเหรอจะไปซื้อของเข้าบ้านหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่ไปด้วยไม่ต้องหรอกพี่อยู่บ้านนี่แหละไม่เป็นไรพี่อยู่บ้านก็เหงาเปล่าไปไปกันดีกว่าโอ๊ตฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาน่ะพี่ช่วยกลับไปเอาให้ฉันหน่อยสิไม่เป็นไรพี่เอากระเป๋าตังค์มาพี่แฮมกลัวมันหายอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะพี่ไปเอาให้หน่อยนะก็ได้งั้นรอพี่อยู่ตรงนี้นะค่ะจ้าพี่เติร์ดพี่อยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวฉันรีบไปนะพี่เติร์ดช่วงนี้ฉันมาหาพี่ไม่ได้สักพักนะผัวฉันกลับมาถ้าเป็นแบบนี้พี่ก็คงคิดถึงแย่สิแล้วมันอยู่ไหนฉันหลอกมันกลับบ้านไปแล้วถ้าแบบนี้เราก็พอมีเวลาสิพี่เดี๋ยวฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวผัวฉันตามน่ะจ้าแพมมันดับไฟล่าในตัวเองไงนี่พี่พูดอะไรพี่แพมไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอ
่ไปทำงานต่างจังหวัดแทบเป็นแทบตายเพื่อให้แพมสบายที่สุดแต่แพมกลับไปสวยสุขไอ้ชั่วได้เหรอกลัวมันหายอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะพี่ไปเอาให้หน่อยนะก็ได้งั้นรอพี่อยู่ตรงนี้นะเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านพี่ซะส่วนบ้านหลังนี้พี่จะขายทิ้งแล้วแพมจะไปอยู่กับใครก็เชิญพี่จะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเป็นเมียพี่นะพี่ออสแต่เมียพี่ไม่ตายไปจากใจพี่ไปแล้วขอให้ไปสู่สุคตินะแล้วพี่จะกดน้ำไปให้ไม่อ่ะแล้วอย่าลืมดับไฟลาดตัวเองด้วยล่ะให้แล้วนะมีอะไรโทรมาหาผมก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้ผมมาถึงที่นี่เลยใช่นี่พ่อรู้ไหมว่างานผมยุ่งแค่ไหนเวลาผมเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะพ่อที่พ่อเรียกพวกพี่มาต้องมีเรื่องสำคัญอยู่แล้วมีอะไรล่ะรีบพูดมาสิที่พ่อเรียกพวกแกมาเนี่ยนะพ่อมีเรื่องสำคัญอยากจะปรึกษาได้ก็นั่งฟังอยู่นี่ไงรีบพูดมาดิลีลาอยู่ได้คือพ่อเองก็แก่ลงทุกวันพ่อมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งพ่ออยากจะยกให้คนใดคนหนึ่งดูแลต่อพ่อเรื่องแค่นี้เองครับพ่อยกที่ดินผืนนั้นให้ผมก็จบแล้วไม่จำเป็นต้องให้น้องๆมาเลยพี่อดพี่พูดแบบนี้ได้ไงปีนึงพี่เคยกลับมาหาพ่อบ้างไหมเล่ยังมีหน้าให้พ่อยกที่ให้อีกแหมแหมแหมถ้าไม่ยกให้ฉันจะยกให้แกเรื่องไงเงินสักบาท
แกเคยให้พ่อใช้ไหมนี่ใจเย็นก่อนสิฟังพ่อพูดให้จบก่อนหุบปากไปเลยแกมก็แค่เด็กข้างถนนที่พ่อฉันเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นแหละพ่อผมเป็นพี่คนโตนะผมเหมาะสมสุดแล้วที่ได้ที่ดินผืนนั้นก่อนที่พ่อจะยกที่ดินผืนนี้ให้กับใครพ่อมีสิ่งหนึ่งที่จะให้พวกแกไปทำก่อนพ่อจะเอาให้ใครพ่อก็บอกมาเลยจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากทำไมนั่นน่ะสิอะไรก็ไม่รู้เพื่อความยุติธรรมพ่อมีเมล็ดพันธุ์ผักให้พวกแกไปปลูกถ้าของใครงอกก่อนพ่อจะยกที่ดินผืนนี้ให้แต่พ่อมีเวลาให้เพียงแค่1อาทิตย์อะไรวะเออก็ได้นั่นอีกอาทิตย์นึงเจอกันอันนี้ของเติร์ดมีส่วนของผมด้วยเหรอครับพ่อมีสิเติร์ดก็เป็นลูกพ่อเหมือนกันพ่อรักลูกเท่ากันนะขอบคุณมากนะครับผมไปทำงานก่อนนะครับพ่อทำอะไรแบบนี้ด้วยวะทองกูเปื้อนหมดรีบๆโตนะลูกไม่โตสักทีวะหรือว่าเราปลูกผิดวิธีทำไมไม่เห็นขึ้นเลยไม้มึงโตแค่นี้เองเหรอวะดูของพี่สิโตที่สุดเลยนะเว้ย
เติร์ดแล้วมึงได้เมล็ดพันธุ์อย่างเขาไหมได้ครับนี่พ่อคิดจะแบ่งสมบัติให้แกด้วยเหรอไหนดูต้นแกดิฉันว่าแล้วพ่อไม่มีทางแบ่งสมบัติให้กับคนที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองหรอกพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อดูสิต้นไม้ของผมโตที่สุดแล้วแสดงว่าที่ดินผืนนั้นผมต้องได้ครับพ่อครับของผมก็โตเหมือนกันถ้าพ่อยกให้พี่โอ๊ตผมไม่ยอมนะเรื่องของเติร์ดเหรอของผมไม่ขึ้นเลยครับไอ้เติร์ดมึงปลูกเมล็ดพันธุ์แค่นี้มึงยังปลูกไม่ขึ้นเลยไอ้กระจอกใช่ถ้าแกได้ที่ดินไปแกจะทำอะไรได้ทำสวนแกก็ไม่เป็นสร้างบ้านแกก็ไม่มีเงินแต่พวกแกอย่าหวังนะเว้ยพี่ได้แน่นอนเติร์ดพ่อให้เติร์ดหมายความว่ายังไงพืชนี้มันปลูกไม่ขึ้นนะนี่พ่อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกเติร์ดสมควรได้เหตุผลที่พ่อใช้วิธีนี้เพื่อต้องการทดสอบความซื่อสัตย์ของพวกแกทั้ง3คนนี่พ่อหมายความว่าไงจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์ที่พ่อให้พวกแกไปปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นพ่อไปต้มแล้วพ่อนี่พ่อหมายความว่ายังไงเล่นตลกอะไรกับผมใช่ผมต้องเสียเวลาไปทางที่เลยนะพอได้แล้วพวกพี่ไม่อายเหรอที่ใช้วิธีสกปรกแบบนี้เพื่อจะมาหวังทรัพย์สมบัติของพ่อและพวกพี่ก็ไม่เคยกลับมาดูแลพ่อเลยพ่อครับที่ดินนี้ผมไม่เอาครับผมไม่เคยอยากได้อะไรจากพ่อผมขอแค่พ่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับพ่อตัดสินใจแล้วก็เอาตามนั้นน่ะล่ะถ้าไม่มีเติร์ดพ่อจะอยู่สุขสบายแบบนี้ไหมตั้งแต่พวกแกออกไปทำงานเคยกลับมาเยี่ยมพ่อไหมถ้าพ่อตายไปพวกแกจะรู้ไหมพ่อพี่ลืมไปแล้วหรอตอนเด็กๆพ่อต้องลำบากขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงพวกเราจนโตพ่อยอมไม่กินข้าวเพื่อให้เรากินอิ่มพ่ออายุปูนนี้แล้วถึงเวลาที่พวกเราต้องมาตอบแทนพ่อแต่พวกพี่ก็มาทำกับพ่อแบบนี้หรอถ้าพวกพี่อยากได้ที่ดินนี้พวกพี่ก็เอาไปแบ่งกันเลยแล้วอย่ากลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกพ่อผมจะเป็นคนดูแลเองพ่อครับผมขอโทษครับพ่อที่ผมลืมบุญคุณของพ่อและยังไม่ใส่ใจพ่ออีกผมหวังในสมบัติของพ่อผมขอโทษครับ
ผมนี่มันลูกที่แย่จริงพ่อครับผมขอโทษนะครับที่ละเลยในสิ่งที่ลูกคนหนึ่งควรจะทำหลังจากนี้ผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดเอาอย่างนี้นะครับที่ดินแปลงนี้พวกเรา3คนแบ่งเท่าๆกันไม่ต้องหรอกที่ดินผืนนี้นายควรจะได้ใช่พอที่ผ่านมาแกเป็นคนเดียวนะที่ดูแลพ่อแกสมควรได้แล้วแต่หลังจากนี้พวกเราจะมาช่วยดูแลพ่อนะตึกพวกนี้ที่เธอเห็นอะของพ่อฉันหมดเลยนะโหจริงเหรองั้นแสดงว่าบ้านนั้นต้องรวยมากๆเลยสิบ้านไหนมีเงินเท่าไหร่หรอฉันไม่รู้อะฉันมีหน้าที่ใช้เงินอย่างเดียวฉันไม่รู้หรอกว่าพ่อฉันมีเงินเท่าไหร่ถ้าเธอว่างอ่ะไปนั่งเล่นที่บ้านเราไหมได้สิเฮ้ใครเนี่ยหนูว่าน้าปล่อยเช่าไปแล้วโทรถามก่อนดีกว่าฮัลโหลครับน้าน้าปล่อยเช่าบ้านไปแล้วเหรอครับเอ้าเหรอครับอ๋อไม่มีอะไรครับครับเข้าไปเลยค่ะทำไมมีคนอยู่บ้านเหรอเปล่าค่ะไม่มีใครอยู่เดี๋ยวรีบร้อนจังเลยนะไหนเธอบอกว่าไม่มีคนอยู่บ้านไงมึงจะขืนใจน้องสาวกูใช่ไหมผมไม่ได้ขืนใจนะครับไปมันได้ขืนใจไปไหมไปพูดอะไรหน่อยสิผมไม่ได้ขืนใจเขานะครับเขายอมผมเองเขาฝืนใจไปค่ะเฮ้ยนี่มึงเฮ้ยเฮ้ยต้องมีเรื่องไม่ดีแน่เลย
ันหรอกครับคุณตำรวจผมเป็นเจ้าเหตุร้ายครับครับครับอยู่บ้านเลขที่312ครับตอนนี้เลยครับผมกลัวนะครับโอ้ยกลัวนะครับแกบอกฉันมาสิว่าจะรับผิดชอบน้องสาวฉันยังไงจะให้ผมรับผิดชอบอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยที่คุณจะทำอะไรอย่าอสังหาริมทรัพย์ไงทำไมเอาเงินแค่นี้มาจีบสาววะงั้นเอาโทรศัพท์มันมาแล้วโทรหาพ่อมันพ่อมันพอแล้วครับยี่สิบบาทครับค่ะนี่ค่ะขอบคุณครับฮัลโหลครับนี่พ่อของเติร์ดใช่ไหมครับใช่ครับพอดีผมว่าผมจะทำธุรกิจด้วยธุรกิจใช่เรามานัดเจอกันหน่อยไหมครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับโรงแรมคิดใหม่ทำไมครับโรงแรมคิดใหม่ทำไมนั่นมันโรงแรม5ดาวเลยนะพี่กูรออยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปหาฟังกันไว้ให้ดีค่ะพี ตอนนี้ผมถึงแล้วคุณอยู่ไหนล่ะครับผมก็อยู่ลานจอดนี่ไงผมก็อยู่หน้าตึกเหมือนกันแต่ว่านี่คุณใส่เสื้อสีฟ้าเหรอครับใช่ครับคุณเป็นพ่อของเติร์ดเหรอที่ทำงานอสังหาใช่ไหมพ่อของเติร์ดอ่ะใช่แต่คุณดูสภาพผมดิเหมือนทำงานอสังหาโอ้ไม่ต้องพูดมากอ่ะจอดรถแล้วก็จ่ายเงินมา20ไม่โกหกกูว่ะป้าป้าอ๋อว่างครับว่างครับเชิญครับเชิญครับหลังไหนครับหลังนี้เลยครับรีบเข้ามาเลยครับเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยอย่าขยับรีบจับตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ย